พลอยว่าไงจ๊ะต่อยคือเฮ้ยอย่าเศร้าดิเราแค่อยากไปทำงานต่างประเทศต้องดีใจกับเราดิต่อยไม่เราไม่ได้เศร้าเรากลับดีใจต่างหากที่พลอยจะได้ไปทำงานต่างประเทศแบบที่พลอยตั้งใจไว้อะแต่คือเรามีอะไรอยากจะสารภาพกับพลอยอะแน่เคยแอบวางยาอะไรพลอยไว้หรือเปล่าเปล่าไม่ใช่คือเราชอบพลอยอะชอบมานานแล้วด้วยต่อยนี่มึงชอบพลอยเหรอมึงทำอย่างนี้ได้ไงวะสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ3คนนี้กันแน่เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มากขึ้นเรามาทำความรู้จักทั้ง3คนนี้กันก่อนเลยครับนี่คือพลอยหญิงสาวพราวเสน่ห์เป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในออฟฟิศพลอยทำงานในตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งมีความสามารถในการพรีเซนต์งานเป็นเลิศในหนังเรื่องนี้ขอยกให้พลอยเป็นนางเอกนี่คือชินหนุ่มหล่อมาสเท่ประจำออฟฟิศเป็นที่รักใคร่ของสาวเล็กสาวใหญ่ชินทำงานในตำแหน่ง Business Development ชินกับพลอยมีความสนิทสนมกันจนคนในออฟฟิศต่างคิดว่าชินกับพลอยเป็นแฟนกันในหนังเรื่องนี้ขอยกให้ชินเป็นพระเอกและนี่คือต่อยหนุ่มเนิร์ดประจำออฟฟิศเป็นคนอินโทรเวิร์ตไม่ค่อยพูดคุยกับใครต่อยเป็นคนมีความสามารถในการทำงานได้หลายอย่างจนคนในออฟฟิศขนานนามว่ามนุษย์มัลติทาสกิ้งต่อยเป็นเพื่อนสนิทของชินเวลาชินต้องการความช่วยเหลือต่อยก็จะคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดในหนังเรื่องนี้ขอยกให้ต่อยเป็นพระรองและวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานของพลอยพลอยว่าไงจ๊ะต่อยคือเฮ้ยอย่าเศร้าดิเราแค่อยากไปทำงานต่างประเทศต้องดีใจกับเราดิต่อยไม่เราไม่ได้เศร้าเรากลับดีใจต่างหากที่พลอยจะได้ไปทำงานต่างประเทศแบบที่พลอยตั้งใจไว้อะแต่คือเรามีอะไรอยากจะสารภาพกับพลอยอะแน่เคยแอบวางยาอะไรพลอยไว้หรือเปล่าเปล่าไม่ใช่คือเราชอบพลอยอ่ะชอบมานานแล้วด้วยเราชอบพลอยตั้งแต่วันแรกที่พลอยมาทำงานที่นี่แต่เราก็ทำได้เพียงแค่แอบชอบพลอยเท่านั้นแหละเราดูนะว่าพลอยอ่ะมีเป้าหมายที่อยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศเวลาที่พลอยต้องการความช่วยเหลือเรื่องงานอ่ะเราก็พยายามช่วยเหลือพลอยแบบรับมาตลอดเราโคตรมีความสุขเลยนะเวลาที่เราได้นั่งทำงานให้พลอยอ่ะถึงแม้ว่าเราจะต้องอดหลับอดนอนบ้างก็ตามแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนเห็นอุปกรณ์ที่ต่อยใช้ทำงานให้กับพลอยไหมครับนี่คือหัวเว่ย MatePad 10.4 รุ่นล่าสุดปี 2022 เป็นแท็บเล็ตราคาหมื่นต้นๆที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้เหมือน PC แล้วทำไมต่อยถึงเลือกใช้หัวเว่ย MatePad 10.4 2022 ทำงานให้กับพลอยเนอะหรอครับเพราะหัวเว่ย MatePad 10.4 2022 อัปเกรดประสิทธิภาพมาให้ใช้งานได้หลากหลายตอบโจทย์การใช้งาน Multitasking รองรับฟีเจอร์ Multi Window ที่ทำให้ต่อยสามารถเปิดใช้งาน4แอปพลิเคชันพร้อมๆกันได้ในหน้าจอเดียวและหัวเว่ย MatePad 10.4 2022สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอย่างปากกาหัวเว่ย M Pencil Gen 2หัวเว่ย Smart Keyboard รวมถึง Wireless Mouse ทำให้ต่อยเนี่ยสามารถทำงานให้กับพลอยได้อย่างไหลลื่นและรวดเร็วเหมือนกับใช้โน้ตบุ๊กเลยนอกจากนี้หัวเว่ย MatePad 10.4 2022ยังรองรับฟีเจอร์หัวเว่ย Super Device ที่ทำให้ต่อยสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของหัวเว่ยได้แบบไร้ลอยต่อตอบโจทย์การทำงานร่วมกับหัวเว่ย Ecosystem
อย่างหัวเว่ยเมดบุ๊กหัวเว่ยสมาร์ทโฟนเพียงแค่ลากเพื่อเชื่อมต่อเพียงเท่านี้ก็สามารถลากไฟล์โยนไฟล์หรือจะใช้หัวเว่ยเมดแพดต่อเป็นหน้าจอเสริมก็ทำได้แบบสบายๆและนอกจากนี้หัวเว่ยเมดแพด 10.4 2022ยังช่วยสร้างความบันเทิงให้กับต๋อยหลังทำงานให้พลอยเสร็จไม่ว่าจะดูรูปพลอยบนหน้าจอความละเอียด 2K หรือฟังเพลงที่พลอยชอบผ่านลำโพงสเตอริโอ4ตัวที่ปรับจูนโดยฮาร์มันการ์ดอนให้เสียงรอบทิศทางทำให้ช่วยเพิ่มแพชชั่นให้กับต๋อยได้ดีเลยทีเดียวทีนี้เราไปดูกันต่อดีกว่าครับว่าเรื่องราวระหว่างต๋อยกับพลอยเนี่ยจะจบลงอย่างไรแล้วพลอยรู้ไหมว่าเรามีความสุขทุกครั้งเลยนะที่เห็นพลอยขายงานได้สำเร็จอะถึงแม้ว่าพลอยจะเข้าใจว่าชินจะเป็นคนช่วยก็ตามแสดงว่าที่ผ่านมาต่อยเป็นคนช่วยงานพลอยมาตลอดเลยเหรอไอ้ต่อยนี่มึงชอบพลอยเหรอมึงทำอย่างนี้ได้ไงวะต๋อยไอต๋อยยืนเหมืออะไรอยู่มานี่เร็วมาลาพลอยก่อนว่าไงจ๊ะคุณต๋อยคือเฮ้ยอย่าเศร้าดิเราแค่อยากไปทำงานต่างประเทศต้องดีใจกับเราดิต่อยเฮ้ยทำไมเหตุการณ์มันเหมือนเมื่อกี้จังวะเปล่าเปล่าเราไม่ได้เศร้านะคือเราดีใจกับพลอยมากเลยนะที่พลอยได้ไปทำงานที่ต่างประเทศตามเป้าหมายของพลอยอะแต่คือเรามีอะไรจะให้พลอยอะอะไรอะต่อยแท็บเล็ตนี่ใช่ๆหัวเว่ย MatePad 10.4 รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะแล้วต่อยออกมาให้พลอยทำไมอ่ะคือเราอยากให้พลอยเอาหัวเว่ย MatePad 10.4 ตัวเนี้ยติดตัวไปทำงานที่อังกฤษด้วยคือมันใช้ทำงานดีมากเลยนะต่อยทำมาหลายงานแล้วมันเวิร์กมากเลยพลอยน่าจะชอบอ่ะโหยโคตรป๋าเลยอ่ะให้แท็บเล็ตเลยเหรอเราไม่กล้ารับไว้หรอกเกรงใจอ่ะอ๋อไม่เป็นไรเราตั้งใจให้พลอยอยู่แล้วแหละคอยรับไว้เถอะนะก็ได้ขอบใจมากนะต๋อยพลอยไอ้ต๋อยมาถ่ายรูปรวมกันตรงนี้มาโอเคโอเคไปไปถ่ายรูปกันต๋อยจะไม่รู้ว่าต๋อยคือมนุษย์มัลติทาสกิ้งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเธอแต่อย่างน้อยเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในความทรงจำของต๋อยและต๋อยก็จะอยู่เคียงข้างพลอยตลอดไปบอกตัวเองหัวเว่ย MatePad 10.4 2022อยู่เคียงข้างทุกความสำเร็จของคุณที่มันรักเธอ